วันเกิดของน้องฟิวค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพาน้องฟิวเนี่ยมาเต้นค่ะเพราะว่าเราจะให้น้องฟิวเนี่ยเรื่องของขวัญได้ไม่อั้นค่ะไม่อั้นก็จะพามาทานข้าวด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่เซ็นทรัลแล้วแล้วก็มาทานซูชิจ้ะซูชิใช่แล้วแล้วก็วันนี้น้องฟิวอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมมีค่ะเพราะว่าโมเดลแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์เนี่ยเราโตแล้วเราไม่ได้อยากนะเราอยากแบบว่าที่พูดมาพี่ว่ายังเด็กอยู่เลยถ้าแต่งตัวเนี่ยของเด็กผู้ใหญ่เขาก็เก็บอ๋อพอพี่ก็เก็บใช่ไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องฟิวเนี่ยจะได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปเที่ยวต่อกันด้วยนะคะที่สยามไปกี่คนไปสองคนนี่ทุกคนปิ้งย่างของเราพ่อกับแม่ก็อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าที่ดูดควันมันบังอยู่เห็นพ่อไปก่อนอันนี้ไงนี่ไงแม่อยู่นี่หมูดูนุ่มมากเลยอ่ะของเราก็เป็นบุฟเฟ่ต์นะทุกคนก็จะมีหมูเป็นแถวแถวแบบนี้มีพวกผักด้วยผักสั่งมาสองอย่างเองเราไม่กินผักเราเน้นเนื้อแล้วก็น้ำพริกนะอุ้ยน่ารักจังมันเหมือนมีอะไรมากั้นกลางไงไม่รู้นะเป็นที่ดูดควันถ้าไม่ดูดตัวเหม็นแน่ๆใช่ครับอันนี้ป้อนน้องป้อนตัวเองคือบอกว่าอร่อยหรือว่าฟิวจะทานคะนี่มันนี่ทานฟิวไม่เอาอร่อยอันนี้ที่มาเมี่ยงตาสวดปะแม่เขากินกันอร่อยเลยอ่ะใช่โอ้กินบ้างยังยังเลยอร่อยไหมคะน้องฟิวตอนนี้นะคะน้องฟิวก็คือทานเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทานขนมหวานกันหรือว่าของหวานนั่นเองก็คือมัชเมลโล่กับช็อกโกแลตนี่นะคะก็มาเป็นถาดก็เดี๋ยวพี่กิ๊บให้แปลว่ามันละลายค่ะนี่แค่เขาบอกว่าละลายนะคะต่อไปแล้วก็จุ่มมัชเมลโล่นะคะอันนี้คือทำบ่อยมากกับหมูกระทะทำกับหมูกระทะอันนี้ทำกับปิ้งย่างคล้ายๆกันแหละโอ้จิ้มถูกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่น้ำพริกนะเป็นโลกินน้ำพริกใช่ไหมเนี่ยอร่อยใช่ตอนนี้เราก็ทานกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องฟิวไปเลือกของขวัญกันต่อนั่นก็คือของเล่นไปก็หยิบตะกร้าเลยเหรอฟิวใช่ค่ะโอ้พ่อหวั่นไหวอ่ะหนูหยิบตะกร้าแบบเนี้ยหวั่นไหวแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนนี้กันแล้วก็เราจะไปทีละโซนนะคะเฮ้ยกล้องชีสนี่มันใช้ได้จริงเหรอใช้ได้อันนี้หนูเคยเห็นกล้องของเล่นแต่ใช้ไม่ได้ใช้ได้ใส่เมมเข้าไปได้ที่เมื่อก่อนเขาคิดกันใช่ไหมใช่เหรอตอนนี้เขาก็เล่นไหนอ่ะก็กดถ่ายแชร์แชร์แล้วก็ใช้ได้เลยเหรออันนี้เป็นโซนเทปนะคะอันนี้เทปซูชิโอ้โหกินไม่ได้นะลูกเทปโดนัทก็มาอันนี้กินไม่ได้นะน้องฟิวโอ้โหร้องโหเลยนี่จะสวยนะเฮ้ยแล้วเอาอันนี้ดีกว่าเทปกระต่ายดูแล้วได้ไหมได้น่ารักราคาน่ารักราคาเท่าไหร่ครับราคาน่ารักเนี่ยไม่ได้ดูเลย69 บาทอ่ะก็ถือว่าน่ารักอยู่นะโอเคนะอุ้ยอุ้ยร้องอีกแล้วแม่ร้องทีนี้พ่อสะดุ้งเฮือกเลยเนี่ยหมูหมูเหรอไหนฮะอะไรอ่ะพี่ฟิล์มบอกว่ามันเกิดฟิล์มขอแบบนี้มั่งนะพ่ออุ้ยดูดิอะไรอยากจะหยิบออกมาให้ดูนะคะทุกคนครูอ๋อตกใจนึกว่าเอาหมดเลยจะหยิบมาให้ดูก่อนนี่น่ารักมากเนี่ยนะน้องฟิล์มคะนี่มึงที่แรกนะลูกเบาได้เบานะฮะงานดีค่ะทุกคนโอ้โหแม่เขาบอกงานดีแย่แล้วอุ้ยเขาตกใจอะไรอีกแล้วมาดูเทปแบบปื๊ดมันคืออะไรเทปแบบปื๊ดปื๊ดเทปแบบปื๊ดปื๊ดใช่ไงแบบนี้ที่น้องฟิวไปซื้อไปเอ่ยชื่อก็ไม่ถูกแล้วมันควรใช้ไหมเนี่ยเดโคลัสฝั่งนี้เป็นอะไรคะน้องฟิวสติ๊กเกอร์ตกแต่งพวกแบบแพนเนอร์อย่างงี้อุ๊ยน่ารักนี่เหมือนแบบว่าทำเป็นแบบว่าส่งโทรศัพท์มาให้เลยได้ยังคะน้องฟิวยังได้ไม่พอค่ะเหลือตรงสมุดอ่ะได้โอเคครับผมเดี๋ยวให้น้องฟิวเลือกไปก่อนนะครับตอนนี้ได้อะไรไปบ้างได้เป็นเทปค่ะแล้วก็สมุดไดอารี่อันนี้มันมีสติ๊กเกอร์อยู่หน้าเคาน์เตอร์เนาะใช่ค่ะโอเคป่ะน้องฟิวงั้นอยากได้อะไรไปหาต่อเลยครับโอเคค่ะแต่เทปที่นี่คือจุใจมากอันนี้เขาไม่ทำอะไรค่ะน้องฟิวให้จุดเป็นเหมือนแพนเนอร์ค่ะเราไปหาจะจดนะคะจดค่ะแต่บางค่ะบางอันมันก็น่ารักเกินจนเราไม่กล้าจะดูโอ้ตอนนี้นะคะน้องฟิวก็เลือกมาสักพักแล้วตะกร้าเยอะมากเต็มตะกร้าไปหมดเลยอันนั้นอะไรอ่ะลูกเลือกอะไรเนี่ยอันนี้คือ
ืออะไรก็ไม่รู้น้องฟิวเห็นน้องฟิวเลยเอาออกมาดูไฮไลท์อ๋อไฮไลท์ฟิวจะดูสมุดอะไรอ่ะตอนแรกน่าสมุดที่มันเป็นตารางใช่ไหมข้างหน้าก็เป็นสีน้ำตาลแบบธรรมดาน้องฟิวว่าจะ2 in 1อ๋อแท่งละ10-20บาทใช่ไหมอันเนี้ยใช่10-20บาทเราลองเขียนยังอ่ะลูกไม่มันเป็นห่วงที่แบบว่าเราใช้ประจำอยู่แล้วใช่ไหมฟิวใช่ค่ะอืมไม่ใช่ซื้อไม่กี่แท่งสีเราก็เกือบครบละใช่แล้วก็สีดำนี่ครบแล้วนี่นะคะน้องฟิวก็มาอยู่ชั้นของเล่นแล้วก็น้องฟิวบอกว่าน้องฟิวอยากได้โมเดลนะฟิวต้องพูดชื่อเรื่องภาษาอังกฤษได้ถูกก่อน Demon Slayer พูดถูกเอาไปเลยเอาไปรับแขกเลยเล่นไปก่อนเพราะยังไงพ่อก็จ่ายนี่นะคะน้องฟิวก็ได้ไปแล้วก็จะเป็นโมเดลทันจิโร่นะคะต่อไปเราไปดูอะไรต่อเราอยากได้มามี่ที่มันเป็นสีโบนแล้วมันโดนนะแล้วมันเปลี่ยนโอเคแต่สาขานี้ไม่น่ามีแต่จริงคือฟิวอยากได้บาร์บี้ที่จุ่มน้ำแล้วมันเปลี่ยนสีล้อใช่งั้นไว้ก่อนละกันเพราะเมื่อกี้เราได้ทันจิโร่ไปแล้วโอเคไปกันไปดูสันกันไปตอนนี้นะฮะน้องฟิวก็แวะมาที่ไอสตูนะครับแล้วตอนนี้มามองอะไรอยู่คะลูกแอร์พอร์ตไม่ใช่แอร์พอร์ตไหนไอแพดโอ้โหบอกแอร์พอร์ตตกใจเลยแม่แต่พูดถึงตัวเล็กก็ดีนะราคาย่อมเยาประหยัดลงมานิดนึงนะครับแต่เขาก็พูดถูกแหละเผื่อไปไหนมาไหนไม่ต้องพกใหญ่ใช่เผื่อแบบไปข้างนอกไปต่างจังหวัดพกไปใช่ไหมใช่โอเคครับผมสรุปแล้วน้องฟิวก็เอาอันเล็กนะคะและนี่ก็คือเคสไอแพดมินิสีดำจะแบบตั้งแบบข้างบนก็โอเคอยู่นะครับผมตอนนี้นะน้องฟิวก็ได้มาแล้วนะครับพี่ฟิล์มได้มาเป็นอะไรเนี่ยได้เป็นไอแพดมินินะคะคู่กับ Apple Pencil รุ่นหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะมาในรูปแบบของราคาย่อมเยานะครับเหมาะสำหรับน้องฟิวสำหรับมือใหม่นะแต่จริงๆน้องฟิวก็ใช้ไอแพดอยู่แล้วนะใช้มาหลายปีแล้วได้ใช้มาก่อนทีมแล้วก็ถึงเวลาได้เปลี่ยนตัวใหม่แล้วที่มีปากกานะครับได้ครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปไหนกันต่อคะเนี่ยไปสยามแต่พ่อกับแม่ไม่ได้ไปนะปล่อยพี่ฟิล์มกับน้องฟิลไปกัน2คนนะครับจะได้กลับกี่โมงไม่รู้เหมือนกันแต่ถ่ายคลิปกลับมาให้ดูด้วยนะโอเคก่อนโอเคค่ะใช่เพราะว่าเรานัดไว้ประมาณ 3-4 โมงเนี่ยจะ3โมงแล้วอ่ะโอเคไปกันครับผมตอนนี้นะคะพวกเราก็ถึงสยามไปที่เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะพ่อกับแม่ไม่ได้มาก็จะมีแค่ฟิล์มกับฟิลเราจะพาน้องเดินดูสยามฝั่งสแควร์ก่อนนะคะอันนี้เป็นร้านญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายไหมอันนี้คือหน้าร้านของเยอะมากไปน้องฟิวเข้าไปกันฟิวเป็นไงร้านนี้สุดยอดปะจอสติ๊กเกอร์ฟิวก็ส่วนใหญ่ในเนี้ยเน้นฟาริโอใช่ไหมน้องฟิวใช่ดูดีปังมากสุดปังจริงดูดีส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นของแท้ 100% ไหนฟิวเราอันนี้แค่ตรงเคาน์เตอร์นะเราไม่ดูด้านในอันนี้เราเอามาแพงไหมใจเย็นอันนี้เป็นตัวอย่างไงเข้าไปดูด้านในไหมโอ้ทอยสตอรี่ก็เยอะนะไหนน้องฟิวฟิวพวกปากกงปากกาสมุดโน้ตเมโมแพดนี่นะคะเมื่อกี้น้องฟิวจับอันนี้จะแบบดุกดิกงั้นถ้าน้องฟิวได้ของเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูแล้วกันเพราะว่าของที่ร้านเยอะจริงโอเคค่ะเดี๋ยวไปเลือกกันละกันวิมีคำว่าเลือกด้วยเพราะว่าอยากได้เยอะกระเป๋าเดียวเดี๋ยวน่ารักน่ารักมีตุ๊กตาด้วยนะอยู่ด้านหลังโอเคน้องฟิวถูกใจไหมร้านแรกถูกใจค่ะร้านเลือกกับกล่องที่สองก็มีดูดิสำหรับเหล็กใช่เลือกไปก่อนก็คือดีมากทุกคนที่นี่ดูตุ๊กตาดิแบบเยอะมากน้องฟิวก็คือติดใจมากนะคะเดินทั่วเลยก็คือที่นี่ที่ฟิล์มเห็นก็จะเป็นพวกของใช้ที่เป็นลายซาริโอหรือว่าดิสนีย์ต่างๆกระเป๋าดิสซอกระเป๋าปากกากระเป๋าสะพายข้างสะพายหลังถุงผ้าแม้กระทั่งแบบว่าที่คุมหัวแบบเนี้ยน่ารักมากกระเป๋าตังค์พวงกุญแจสติ๊กเกอร์เมโมแพดปากกาผ้าห่มมีกรอบรูปด้วยใช้วางมือถือได้นี่ไงตอนกำลังทำงานอยู่วางมือถือตรงนี้เล่นโทรศัพท์ไปด้วยอันนี้กระเป๋าตังค์จิ๋วใส่อะไรมันจะแบบทุกคนจะเห็นไหมคือดีมากนะนี่กล่องแต่ของใช่งั้นเดี๋ยวเราขอเลือกกันก่อนนะคะไม่ใช่เราสิน้องฟิวเพราะวันนี้คือวันเกิดน้องฟิวนะคะตอนนี้น้องฟิวก็เลือกของที่ร้านเสร็จแล้วนะคะได้ทั้งหมด2ชิ้นก็จะเป็นที่ใส่บาตรกับตัวหลอดยางนะคะเป็นเหมือนซิลิโคนสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้ก็คือร้านนี้ค่ะต่อไปดูร้านที่2กันก็คือไอฟาวเดี๋ยวฟิล์มจะพาน้องไปนะคะหมดเยอะแน่ไม่ให้มาเท่าไหร่2,000
อ่ะไปไปเดินตรงเดินตรงตอนแรกอ่ะหน้าฟิวคือแบบไม่เอาไม่อยากเข้ามาแล้วพอเข้ามาคือของเยอะมากทางนี้น้องฟิวไปไหนนั่งมาก่อนกันราคาไม่แพงนะน้องฟิวดูราคาโหหยิบเอาหยิบเอาเลยนะเราอ่ะใจเย็นก่อนใจเย็นไม่ใช่เราต้องเหลือเก็บไปให้แม่ด้วยดูดิทุกคนเลือกใหญ่ไม่สนใจใครเลยตอนนี้นะคะเราก็พาน้องฟิวซื้อของเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็ได้เป็นสติกเกอร์กับของแบบว่ากระจุกกระจิงนิดนึงนี่นะคะเยอะมากแล้วก็ตอนนี้น้องฟิวก็คือว่าอยากกินชานมไข่มุกเดอะแอลลี่เหรอค่ะแต่ว่าฟิวหาร้านไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็เลยพาน้องกินโคมิแล้วน้องก็บอกว่าอร่อยก็เลยยึดไปเลยนะคะไปทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแต่ว่าก่อนกลับบ้านต้องไปเอาเค้กก่อนใช่ไปเอาเค้กกันนะคะพอร้านปิด 5:00 นใช่แต่ตอนนี้ 4:30 นแล้วรีบไปนี่นะคะฟิล์มก็พาน้องฟิวเนี่ยมาเอาเค้กเรียบร้อยแล้วน้องฟิวนี่มีการมองลงมาบอกก็คือตอนนี้พาน้องฟิวมาเอาเค้กเรียบร้อยแล้วไปกันน้องฟิวกลับบ้านขึ้น BTS กัน Go Let's go นี่เหอลมมากก็คือช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าหน้าฝนใช่ไหมเราก็ต้องพกร่มนิดนึงใช่น้องฟิวใช่ไหนวันนี้โชว์หน่อยซิได้อะไรมาบ้างแบบผ่านๆคร่าวๆโหท่าเขาเยอะจริงๆให้โชว์นี่นะคะวันนี้คือวันของน้องฟิวพร้อมกับเค้กน้ำอร่อยมากค่ะ ขอเคยนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นวีแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านค่ะทุกคนเจอกันอยากรู้จังพ่อกับแม่เซอร์ไพรส์อะไรอีกเปล่าไม่มีของพี่เหรอไม่แบบไม่หวังจากพี่เหรอพี่วินด้วยเหมือนแบบพ่อแม่ไม่มาเพราะเตรียมตัวจัดเขาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไว้หน้าบ้านอะไรประมาณนี้แล้วพี่ฟิงก็เวอร์เดี๋ยวพี่ฟิงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์สรุปพิงฟิลไว้เนี่ยแหละแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยอะไรประมาณนี้โอเคบายกันอ่ะสวัสดีไปน้องๆทั้ง200กว่าคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอเค้กเกิดให้กับน้องฟิลกันนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าใส่บาตรนะครับแล้วก็ไปทานข้าวหาซื้อของขวัญให้น้องฟิลนะปีนี้ก็คือให้เขาไปเลือกเองเลยนะครับไม่ต้องแบบเซอร์ไพรส์เลยนอกจากพี่ฟิล์มคนเดียวที่จะให้น้องในวันนี้นะครับดูเลยเซอร์ไพรส์ขนาดไหนเอากระดาษสีพิมพ์มาห่อให้ไม่อันนี้มันเป็นฟิลแบบว่าที่ห่อช่อกุหลาบอ๋อโอเคพ่อเข้าใจแล้วกุหลาบกุหลาบหรือเปล่าเนี่ยไงแล้วก็ห่อเคยเห็นใช่ไหมอ๋อกุหลาบของอะไรนั่นเบลใช่เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็ไลฟ์สดไปด้วยนะฮะอาจจะไม่ได้ทักน้องๆนะยังไงก็รับชมไปด้วยแล้วกันนะครับค่ะโอเคครับผมปีนี้น้องฟิวอายุครบ12ปีแล้วนะครับถือว่าวัยมากๆนะครับแล้วก็ตัวโตขึ้นเยอะเลยจะแทนพี่ทีมอยู่แล้วใช่ไปเรียนด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยใช่ใช่เหรอตัวใหญ่ ได้ครับผมวันนี้ก็เรียบง่ายนะครับตามสไตล์ครอบครัวพวกเรานะครับวันนี้ก็มีเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับน้องฟิวนะเค้กเนี่ยพี่ฟิวไปสั่งมานะใช่ฟิวสั่งหน้าให้3วันเป็นเค้กอะไรพี่ฟิล์มเป็นเค้กบลูเบอร์รี่ชีสครีมเอ้ยครีมชีสนั่นแหละบลูเบอร์รี่ครีมชีสใช่เรียกว่าบลูสกายบลูสกายใช่ไม่ค่อยจำรสชาติไงจำแต่ชื่อมันจะเป็นบลูสกายถ้าจำไม่ผิดเค้กอันนี้ก็คือตอนแม่เดือนด้วยอร่อยมากนะครับแต่ว่านั้นซื้อแบบว่าไม่ได้ทำคลิปให้ไงซื้อแยกให้แม่ได้โอเคงั้นเราไม่พูดทำเพลงดีกว่าเดี๋ยวเราไปเป่าเค้กกันก่อนละกันนะปีนี้เป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากสำหรับวันเกิดน้องฟิวนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องฟิวกันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทานเค้กแล้วแกะของขวัญกันนะครับของขวัญนี่คือมีแหละเดี๋ยวมาเปิดดูอีกทีนึงนะครับว่าได้อะไรบ้างได้น้องฟิวแม่ที่ฐานก่อนนะลูกเดี๋ยวต้องจุดก่อนนะที่ฐานก็หลอกก็เชื่อเนาะเป็นคนเชื่อง่ายใช่เดี๋ยวเทียนเนี่ยแบบจุดไม่ดับปะไม่นี่ธรรมดาเพราะมีคำว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์รอบด้วยได้ครับทำไมเทียนแค่5แม่ก็มันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่แต่แรกจะใส่อายุให้แต่พี่ว่าเอาแค่นี้แหละให้สวยหน่อยเนาะใช่ได้ครับผมมาเดี๋ยวว่าถ้าปิดไปนะแม่นะโอเคน้องฟิวบอกว่ารีบอยากแกะของพี่ฟิล์มเออพี่ฟิล์มถ่ายรูปหน่อยของพี่ฟิล์มเริ่มสุดอ่ะโอเคได้สวยงามแบ่งพอด้วยนะค่ะอ่ะเราวางลงลูกแล้วก็มองกล้องนี้นิดนึงนิ่งนะจ๊ะถาดมันบางมากใช่ไหมยิ้มหวานน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ไลฟ์สดนะครับมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปพร้อมกันนะครับพร้อมแล้ว3รอบนะลูกน้องฟิวอธิษฐานหรือยังลูกยังค่ะต้องร้องเสร็จก่อนอ๋อ ตอนนี้เกิดนานเป่านานตั้งเดือนนึงตั้งปีนึงเดือนนึงอะไรปีนึงโอเคได้มางั้นเราแฮปปี้เบิร์ธเดย์3รอบนะครับค่ะพร้อมนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday
you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. อธิษฐานอธิษฐานเลยลูกหยิบนะไม่ต้องหยิบมาโอเคเงียบกิบเลยอ่ะอันที่ถามในใจโอเคครับเพียงอ่ะเดี๋ยวให้น้องฟิวเป่าเค้กนะครับเป่าเทียนโอ้เย้เรียบร้อยนะครับค่ะอย่าเปิดไฟเนี่ยสำหรับวันเกิดของแต่ละคนในทุกๆปีนะครับต้องขอบคุณน้องๆ FC ทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาอวยพรวันเกิดพี่ฟิล์มวันเกิดป้าถาวันเกิดน้องฟิววันเกิดแม่เดือนนะครับขอให้คำอวยพรดีๆเหล่านี้นะครับกลับไปยังน้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะก็ขอให้คำอวยพรทั้งหมดเนี่ยที่น้องๆแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรามาผ่านไลฟ์สดด้วยนะครับกลับไปสู่น้องๆทุกคนด้วยนะครับยังไงต้องขอบคุณมากๆนะแม่นะใช่ค่ะขอบคุณมากๆนะครับมาเดี๋ยวต่อไปเราทานเค้กกันดีกว่าค่ะนะครับน้องฟิล์มเป็นอะไรอยากแกะของพี่ฟิล์มเหรอใช่ เดี๋ยวพ่อถาขออาจารย์มาก่อนมันแบบเผ็ดมากอะอ่ะฟิล์มแกะที่หลังของพี่ฟิล์มหลังสุดมาเดี๋ยวเรามาทานเค้กกันดีกว่านะครับมาเราจะตัดเองตัดเลยค่ะจริงบ้านพวกเราเนี่ยก็จัดวันเกิดกันแบบเรียบง่ายนะครับไม่ได้วุ่นวายอะไรมากมายและไม่ได้ซับซ้อนนะครับมีขนมเค้กให้กินมีของขวัญให้นะครับแล้วก็มีของเซอร์ไพรส์ให้แต่วันนี้มีพี่ฟิล์มคนเดียวที่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าพ่อถาก็กับแม่เดือนเนี่ยพ่อถาเนี่ยเป็นสายเปย์วันนี้ก็คือให้เงินน้องฟิลซื้อของทุกอย่างที่อยากได้แต่น้องฟิลก็ซื้อไปน้อยมากนะครับตอนแรกตอนไปสยามจะซื้อเยอะกว่านี้แต่พี่พอแล้วเหลือกับบ้านบ้างไปสองร้านแรกแทบจะไม่ออกต้องซื้อกลับอ่ะจริงดิจริงเดี๋ยวไปเอาเค้กไม่ทันโอเคครับผมอันนี้พี่ฟิล์มว่าว่าบอกให้น้อยๆหน่อยเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันใช่ไหมถ้าพ่อกับแม่ไปก็คิดมาหนูโอ้มีไส้ด้วยใช่ไหมเค้กน่าทานมากเลยนะครับเป็นบลูเบอร์รี่น้องมาทานเค้กด้วยกันไหมครับนี่เลยนะฮะน่าทานมากนะครับน้องฟิวบอกว่าตัดเค้กมือสั่นอยากแกะของพันพี่ฟิล์มละเพราะว่าของอันอื่นเป็นคนเลือกเองไงอันนี้ไม่ได้เลือกเองแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าฟิล์มไปซื้อตอนไหนแล้วฟิล์มซื้อตอนไหนเดี๋ยวรู้ตอนไหนสั่งมาสั่งมาทำไมพี่ซื้อมาเมื่อวานอ้าวเมื่อวานหนูไปไหนอะนั่งเล่นเกมเอออ๋อโอเคเขาก็มาถึงเขาก็ขึ้นบ้านเลยอร่อยนะเค้กก็อร่อยจริงๆครับอูมามิเสียงอะไรอะเสียงจิ๊จี้เหรอจิ๊จี้อยากกินข้ามาเดี๋ยวเราทานเค้กกันดีกว่าแม่เค้กอร่อยนะค่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นของขวัญนะครับที่น้องฟิวได้ในวันเกิดปีนี้นะครับเอาอย่างแรกเลยแล้วกันอันนี้เลยแล้วกันของแม่ใช่ครับอันนี้เป็นอะไรครับน้องฟิวเป็น iPad นะคะทุกคน iPad อย่าใช้คำแม่ขอร้องมันผิดไออะไรนะ iPad mini นี่นะคะก็เป็นพูดผิดยึดเลยดีกว่าเอ้ยไม่น่าอันนี้สำยังแม่โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็น iPad นะคะ iPad พร้อมเคสแล้วก็มีพร้อมเพนซิลครับiPad Pencil Gen 1นะคะอันนี้ iPad mini ก็จะเป็นรุ่น Wi-Fi 67เอ้ยไม่ใช่64กิก67มันเคยมีด้วยในโลกใบนี้วันนี้ออกวันที่4อ่ะเมื่อกี้เลยใบหวยนะครับโอเค67 64น่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะก็จะมีเคสโทรศัพท์แม่ก็ไม่เคสโทรศัพท์ก็จะมีเคส iPad มีตัว iPad นะคะแล้วก็ตัว Pencil โอเคครับผมก็ที่ซื้อให้เพราะว่าน้องฟิวเนี่ยชอบไปแอบของเอาของพี่ฟิล์มมาเล่นไม่ได้แอบอะไรเล่นเลยแล้วทีนี้พี่ฟิล์มเขาก็เอาไว้ทำงานเวลาไปมอด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ลงตัวก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรวันเกิดของฟิวปีนี้นะเดี๋ยวเราซื้อให้เครื่องนึงนะครับปีหน้ามอ1แล้วเอาไปใช้ใช่ครับเผื่อเอาไปใช้งานได้จดงานอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าน้องฟิวเป็นแบบมินิไงไม่ได้เอาแบบเป็นรุ่นแอร์คือหนูอยากได้อันมินิอ่ะได้โอเคครับผมโอเคก็นี่เป็นของขวัญจากแม่เดือนนะครับส่วนของพ่อถานะครับทั้งถุงเลยใช่คือดีงามมากทุกคนเสียงสั่นเลยคนนี่อะไรครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นโมเดลทันจิโร่ค่ะเดมอนสเลเยอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะแต่น้องฟิวบอกว่าอยากได้ไม่เป็นไรพ่อถาบอกว่าแต่ต้นคิดเพราะว่าวันนี้พ่อถาจะเปย์นะครับนี่เลยแต่มีความรู้สึกว่าครั้งเนี้ยน้องฟิวโตขึ้นจริงๆนะครับเขาไม่มีของเล่นแล้ว
ก็มีนั่นไงโมเดลก็คือดูคนถามว่าอยากได้อะไรหนูก็ว่าอยากได้แบบไม่ตอนแรกอ่ะไม่รู้จะอยากได้อะไรเพราะแบบมีทุกอย่างแล้วมีทุกอย่างแล้วก็เลยอยากได้เครื่องเขียนแทนเพราะเราโตแล้วไงใช่ใช่เหมือนที่พี่เก็บอยู่ใช่ไหมใช่พวกเทใช่ไหมเราโตแล้วเนาะเราโตแล้วโอ้ยปวดหัวเลยอ่ะอะไรที่อันนี้คือแต่วงการนี้คือแบบว่าข้าวเราออกยากค่ะออกก็ไม่ได้ด้วยหมุนเป็นวงกลมถ้าใครยังไม่ได้เข้าแนะนำอยากเข้าครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะไปได้มาจากหลายที่มีล็อกมีสยามไอฟาวใช่ไอฟาวที่สยามใช่แล้วก็ร้านกริปกริปที่แปลว่าหมุนปะใช่โอเคก็ได้มาหลายอย่างมากนะครับไว้เดี๋ยวให้น้องฟิลไปรีวิวในช่องน้องฟิลให้ดูแล้วกันว่าใช่เลยของขวัญวันเกิดปีนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีนี่แหละคุกกระปิ๊กเด็กผู้หญิงนะครับประมาณนี้สมุดโน้ตนี่อันนี้น่ารักมากเยอะมากอันนี้อะไรเทปเทปก็เยอะอันนี้อะไรอีกเนี่ยไดอารี่ไดอารี่เดคอร่าเทปเมโมแผ่นหลอดกระเป๋าหลอดอันนี้ก็จะเป็นหลอดซิลิโคนเก็บใส่กระปุกได้เอาไว้ทำอะไรก็พูดว่าเราไปข้างนอกใช่ไงเราไม่ต้องใช้พลาสติกไงทรัพยากรโลกอะไรอย่างนี้มันแบบว่าเปลืองไม่ใช้แล้วพลาสติกใช่แบบนี้สองอันนี้พ่อไปเก็บกับพี่ฟิล์มเอานะทำไมพี่ฟิล์มฝากซื้อ81ฟิลอันนี้หลอดแล้วก็มีอะไรอีกสติกเกอร์ถ้าเป็นส่วนใหญ่สติกเกอร์ฮาโลวีนอันนี้อีกอันนี้ที่ใส่การ์ติงอันนี้ติงใช่แล้วก็ติดสติกเกอร์ลงไปอันนี้กระเป๋ากระเป๋าแซมบัตอันนี้อะไรคะน้องฟิวอันนี้มันเป็นตัวเทปเล็กๆเอาไปแปะเหมือนปุ๊ดอิดอะพ่อใช่ผู้ใหญ่ที่แปะขั้นหัวอะไรเงี้ยแล้ววันนี้พ่ออยากรู้พ่อยืนเห็นอันนี้มันคือปุ๊ดอิดเมโมแพดนั่นแหละก็เป็นปุ๊ดอิดได้เหมือนกันเขาเรียกเมโมแพดแต่หนูเรียกปุ๊ดอิดเฮ้ยเข้าวงการนี้ต้องเรียกเมโมแพดเท่านั้นมันปวดหัวอย่าทะเลาะกันสินี่ไลฟ์สดอยู่ด้วยนะห้ามทะเลาะนะน้องๆดูอยู่ล้อเล่นนะครับแล้วก็จะมีนี่อะไรปากกาต่างๆใช่ใช่อันนี้ 2 in 1แล้วมีแบบนี่อะไรสติกเกอร์สติกเกอร์ไม่เขาเรียกว่าเทปเอ้ยอ่ะกิ๊กเทปอันนี้แบบว่าเป็นเนื้อกิตเตอร์ด้วยสติกเกอร์มั้ยไม่คือเทปโอเคพอผิดสติกเกอร์ก็คือสติกเกอร์แบบนี้รู้สึกว่าปีนี้เราแก่ขึ้นเยอะเลยแม่ไม่เคยรู้จักอะไรอันนี้เนี่ยไว้ทำอะไรปฏิทินไงใช่แบบติ๊กว่าวันนี้นะนี่ปีไหนคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคือมันใช้ได้เหมือนกันโอเคครับผมโอเคเอามาเทปคือเยอะมากแล้วพวกนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยไม่เข้าใจมันเป็นเหมือนแปะตัวปุ๊ดอิดใช่ไหมพ่อสมมติแล้วก็เจาะลงไปเป็นกระดาษอย่างเดียวก็ได้แล้วเราก็แปะให้มันติดเราซื้อมา2แผ่นหรือแผ่นเดียวแผ่นเดียวแล้วก็จะมีสติกเกอร์เพราะพูดถูกใช่ไหมสติกเกอร์กลัวไปหมดแล้วกับการพูดเนี่ยสติกเกอร์ทั้งหมดเลยเยอะแยะมากมายเอามาอุ้ยหนูไม่กล้าแกะก็คือตัวนี้อยากแกะมากเลยเดี๋ยวให้น้องฟิวไปแกะในช่องน้องฟิวก็ได้อ่ะนี่คือหนึ่งถุงของข้อถานะครับค่ะแล้วถุงสุดท้ายแม่วางโน้ตเลยครับไอ้ถุงสุดท้ายวางไว้ที่ไหนได้กล่องสุดท้ายจะเป็นของพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มบอกว่าเห็นน้องฟิวชอบกินข้าวหลามใช่ข้าวหลามน้องมนมากอันนี้ข้าวหลามแบบครึ่งใช่ไหมแบบข้าวเหนียวดำมา2ชิ้นสุดท้ายเป็นของที่เซอร์ไพรส์ที่สุดวันนี้นะครับพี่ฟิล์มมอบให้น้องฟิวน้องฟิวลุยแกนะเดี๋ยวๆขอถ่ายเอาไว้ใส่ช่องเซิงด้วยอยากเห็นอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวให้น้องฟิวนี่เดี๋ยวให้น้องฟิวแกะของขวัญกันแกเลยเราจะแกะอันนี้ก่อนนะคะทุกคนอันที่ฟิวบอกว่ามันคือชุดบาร์บี้ใช่ไหมมันอาจจะใช่ก็ได้นะหนูไปดูรีวิวมาเยอะเนี่ยไอ้บาร์บี้สีชมพูไอ้เขียวๆค่ะทุกคนกินสกินไม่ก็แกะดูก่อนเก็บไว้อันนี้แพ็คเองป่ะเนี่ยแพ็คเองทุเรศมากเลยค่ะมาเดี๋ยวมาดูกันครับฟิวสีเขียวอย่าร้อนอย่าร้อนโอ้ยเบาๆเบาๆเฮ้ยหลับตาก่อนฟิวเอาหลับตาหลับตาก่อนเร็วคืออะไรแป๊บนึงก็เห็นดิฟิวค่อยๆมองค่อยๆมองอะไรคืออะไรบอกแล้วมันใช่นะคะทุกคนแต่ว่านี่จะเป็นเวอร์ชันเด็กดูตรงตุ่นด้านล่างนี่มันเป็นสีชมพูให้มันเป็นสีชมพูเดี๋ยวนะอายุ10ขวบบอกว่าโตแล้วไงมันนานแบบคนวันหลังนี้เขาอยู่โตๆกันเขายังเล่นเลยเขาเล่นยังไงคะก็อย่างแรกใช่ไหมแล้วก็เปิดออกมาใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวบาร์บี้อย่างแรกแล้วก็เอาชุดออกมาก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่บาร์บี้ลงไปนะคะทุกคนต่อไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็เขย่าให้สีชมพูมันละลายเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาเป็นตัวคนบาร์บี้ออกมาค่ะทุกคนอันนี้บาร์บี้อันนู้นเข้าหลังนิ
จริงๆแล้วแหละเราต้องใส่วิกให้น้องด้วยครับผมเดี๋ยวมาตามดูนะของชิ้นที่2พี่ฟิล์มนะครับนั่นคืออะไรนะครับตึ้นน้องฟิลลุ้นมากลุ้นกว่าได้แผ่นพูดง่ายๆพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในนี้คืออะไรไม่เห็นพ่อไม่รู้จริงอันนี้แม่ก็เพิ่งเห็นตอนที่ฟิล์มกลับบ้านมาเมื่อวานโชว์ให้ดูแบบแบบลุ้นน้องฟิลคิดว่าอะไรอันใหญ่ข้าวหลามหมดขวดน้ำเหรอเอาไปกินที่โรงเรียนขวดน้ำนี่แหละเอาไปกินที่โรงเรียนแทนน้องฟิลโอ้โหมีติดตาตัวเองด้วยแปลงล่างอันนี้พี่พันนานนิดนึงนะเจ็ดชั้นไหมอย่าบอกนะฟิล์มว่ากระดาษอันนี้ที่อยู่บนห้องอ่ะที่ห่อหนังไม้ไว้อ่ะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่มาจากงานวันประชิมแล้วเก่าไปโอ้โหเราก็นึกว่ารีไซเคิลมานะครับเออเลยพี่ม้วนเลยนะครับเขาลุ้นนะครับรู้สึกวันนี้จะถูกใจเขาที่สุดเลยแม่ใช่ถูกใจกว่าที่เลือกเองอีกเป็นไงล่ะเลือกไว้ง่ายเลยแม่ไว้ง่ายกว่าเลยแม่โอเคอันนั้นเขาลาฟังกับฟังกับฟังกับฟังอ่ะหนึ่งสองสามมองสิเขาลาน้องมอนมันคืออะไรครับน้องเปียวมันคือบาร์บี้สีชมพูของเรานี่เองค่ะใช่มีให้2ไซส์นะคะนี่เป็นไงถูกใจไหมถูกใจค่ะมีกี่อันเนี่ย1 2 3 4มันเป็นเซอร์ไพรส์7ตัวใช่ก็ต้องมาสุ่มดูว่าจะได้ตัวไหนอ่ะ5ตัวเออ5ตัวเหรอก็นี่อ๋อ7เซอร์ไพรส์ก็คือด้านข้างมี7อันโอ้โหถูกใจมากเลยนะครับใช่อะไรเนี่ยน้องฟิวชอบไหมวันนี้ชอบมากเลยค่ะชอบทุกอย่างเลยนะคะจะชอบนี่อันนี้จุ๊บพี่วันเกิดน้องฟิวอายุ12จะจุ๊บ12ครั้งไม่ต้องโอเคน้องฟิวชอบก็ดีแล้วนะคะถือว่าเราซื้อมาให้น้องแบบว่าไม่เฟลค่ะทุกคนถือว่าน้องแบบว่าชอบประสบความสำเร็จนะคะเขาพีสำหรับคนนี้กันทุกคนเย้สามทีแล้วโอเคครับผมก็สำหรับวันเกิดของน้องฟิวปีนี้นะครับอายุครบ12ปีนะครับก็พวกเราในครอบครัวนะก็ทำเหมือนกันทุกๆครั้งนะครับสำหรับวันเกิดของแต่ละคนนะครับมีของขวัญให้กันมากบ้างน้อยบ้างนะครับแล้วก็เป่าเค้กแล้วก็ไปทานอาหารร่วมกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมีปื้มปิ่มชอบจริงก็อะไรประมาณนี้แหละแม่เราก็จะจัดแบบนี้ทุกปีแล้วก็ทุกวันเกิดของทุกคนนะครับก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกดีอะนะไม่ยังเป็นต้องมีของขวัญเยอะแยะมากมายก็ได้นะครับสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอาจจะเป็นเค้กเซเว่นก้อนเล็กๆก็ได้นะครับแค่ให้จำวันเกิดของคนในครอบครัวได้วันเกิดแม่วันเกิดน้องฟิววันเกิดพี่ฟิววันเกิดพ่อฐานะครับแค่นั้นเองนะครับเราก็จัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับค่ะก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาอวยพรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพ่อฐานลงรูปไว้น้องๆเข้ามาอวยพรกันเยอะมากต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณจากใจเลยนะขอบคุณค่ะน้องเฟลขอบคุณเพื่อนๆหน่อยแล้วน้องเฟลก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอวยพรน้องฟิวนะตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้เลยขอบคุณค่ะครับผมขอให้พรที่น้องๆอวยพรมาให้พวกเรานะครับกลับไปสู่น้องๆทุกคนด้วยนะขอให้น้องๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆนะครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็ขอให้เป็นที่รักใคร่ของผู้ปกครองด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้งั้นพวกเราขอตัวก่อนละกันนะครับวันเกิดใครรอบหน้าแม่ของใครเอ่ยของไม่เป็นที่เราจะซื้อนี้ให้วันที่16มกราคมใช่ถูกต้องนะครับอายุครบ19ขวบแล้วอุ้ยอุ้ย19ปีนึงจะได้2แล้วไวจังโอเคครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับพวกเราขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย